Twitter ฮอตนะฮะแบมแบมก็อตเซเว่นอายุครบ25ปีนะครับแฟนร่วมอวยพรทั่วโลกสดใสแน่น IG นะครับเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของแบมแบมก็อตเซเว่นนะฮะหรือแบมแบมกันพิมุกภูวกุลซึ่งปีนี้แบมแบมอายุครบ25ปีบริบูรณ์ซึ่งก็มีวันเกิดตรงกับคุณแม่วันนะครับคุณแม่แท้ๆของแบมแบมด้วยเช่นกันนะครับโดยมีแฟนๆทั้งชาวไทยและทั่วโลกนะครับต่างติด Hashtag King Double B Day พร้อมคีย์เวิร์ด220502แบมแบม Day ฮอตสนั่น Twitter ข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นะฮะ2พฤษภาคมสดใสและน่ารักนะครับเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับเพราะทั้งโปรเจกต์วันเกิดและของขวัญรอมากมายนะครับแบมแบมได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสมาชิกในวงก็อตเซเว่นซึ่งแจ็คสันเอนะฮะก็ลงคลิปอวยพรแบมแบมเป็นคนแรกเป็นคลิปที่แบมแบมโดนละเลงเค้กด้วยความรัก Happy birthdayHappy birthday! ตามมาด้วยเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักนะครับทำเอาบรรยากาศวันเกิดของแบมแบมคึกครื้นและฮอตสนั่น Twitter เลยทีเดียวนะครับครบรอบ25ปีที่หล่อและสดใสมากๆแฟนๆทั่วโลกนะครับต่างร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งสำหรับเส้นทางสายดนตรีของแบมแบมก็อตเซเว่นนะฮะเริ่มต้นจากช่วงชีวิตในวัยเด็กที่น้องแบมนะครับมีความสนใจในเพลงเกาหลีและมีความฝันที่อยากที่จะเป็นนักร้องโดยเริ่มมาจากการที่คุณแม่ของน้องแบมเนี่ยนะฮะเป็นแฟนคลับของเรนหนุ่มนักร้องชื่อดังของเกาหลีนะครับโดยแบมได้เริ่มต้นเรียนรู้ทางด้านการร้องเพลงและการเต้นเมื่อตอนอายุ10ปีนะครับและหลังจากนั้นนะฮะแบมแบมก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมเต้นวีซ่าคูลนะฮะที่มีน้องลิซ่าอยู่ในทีมด้วยซึ่งทางแบมแบมก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันThailand Rain Cover Dance Competition ในปี2007นะครับและคว้าอันดับที่2ในฐานะสมาชิกของทีมวีซ่าคูลนะครับในการแข่งขัน Thailand LG Entertainment Competition ในปี2010นะครับและหลังจากนั้นแบมแบมในวัย13ปีก็ได้ผ่านการคัดเลือกในรายการ JYP World Tour Audition ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีเพื่อเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment นะครับภายหลังจากที่แบมแบมนะครับได้เป็นเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment ก็ได้ฝึกทักษะการร้องการเต้นนะครับเป็นระยะเวลา3ปีครึ่งหลังจากนั้นนะครับแบมแบมก็ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง GOT7 ที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนนั่นก็คือ JB Mark Jackson Jin Yong Yong Jae ยุคยอมแล้วก็แบมแบมนะครับโดยได้เปิดตัวมินิอัลบั้ม GOT IT ที่มีเพลงเดบิวต์คือ Girls 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 นะครับออกมาในวันที่16มกราคมปี2014นะครับและหลังจากนั้นแบมแบมก็ได้มีผลงานเพลงร่วมกับวง GOT7 รวมไปถึงมีผลงานเดี่ยวอีกมากมายนะครับทั้งด้านการแสดงและงานโฆษณานอกจากนี้แบมแบมก็ยังได้เป็นโฆษกในโครงการขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยในการร่วมรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อเด็กในเดือนพฤษภาคมปี2019และเป็นที่รักและที่ชื่นชอบของคนไทยนะครับที่เห็นความพยายามของแบมแบมมาโดยตลอดและที่ขาดไม่ได้นะฮะทิ้งท้ายคลิปนี้สำหรับแบมแบมของขลังนะครับเลขที่มาแรงประจำงวดนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะนอกจากอายุของแบมแบมที่มีอายุครบ25ปีในวันที่2พฤษภาคมนะฮะสำหรับใครที่ชอบเลข020525540ก็ไม่ว่ากันนะครับ Happy birthdayHappy birthday! Thanks, man. Happy birthday to myself. Happy birthday! Thanks, man. Happy birthday to myself.ทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอสุขสันต์วันเกิดน้องแบมนะครับขอให้น้องแบมมีสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้าโด่งดังไปทั่วโลกทั่วจักรวาลยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ